กลับมาอีกครั้งนะครับ1ปีมีเพียง1ครั้งเท่านั้นนะครับน้ำผึ้งป่าภูพานน้ำผึ้งเดือน5นะครับนำมาทำน้ำผึ้งมะนาวเหมาะมากนะครับคุณประโยชน์ของน้ำผึ้งเดือน5ปรับสมดุลร่างกายมีแร่ธาตุต่างๆเช่นฟอสฟอรัสแคลเซียมเกลือแร่กรดอะมิโนจำเป็นนะครับรวมถึงสารแอนตี้ออกซิแดนซ์และวิตามิน B C แร่ธาตุซ่อมแซมส่วนสึกหรอบำรุงเลือดนะครับชะลอความเสื่อมของเซลล์และเป็นยายุวัฒนะทำให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุยืนยาวนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อน้ำผึ้งป่าภูพาน700มิลลิลิตร3ขวดนะครับเพียง 1,000 บาทเท่านั้นนะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งแถมฟรีนะครับออร์แกนิกวูฟเฟียฟรีสไดซูเปอร์ฟู้ดไฮแพลนเบสโปรตีนนะครับราคา150บาทนะครับผำสลายน้ำจืดขนาดจิ๋วที่ถูกจัดให้เป็นซูเปอร์ฟู้ดระดับโลกเพราะเลี้ยงในฟาร์มปิดนะครับสะอาดปลอดภัยมาตรฐานออร์แกนิกนำมาเข้ากระบวนการฟรีสไดเพื่อควบคุมคุณค่าอาหารนะครับและให้รสชาติเหมือนเดิมสามารถนำมาประกอบอาหารเมนูสุขภาพทั้งเครื่องดื่มอาหารคาวอาหารหวานทานง่ายรสชาติอร่อยไม่เหม็นเขียวโปรตีนสูงโรยหน้าสลัดโจ๊กซูชิแซนด์วิชโคสลอเอเนอร์จีบาร์เบเกอรี่พิซซ่าแกงผำไข่เจียวยำไข่ผำนะครับหรือน้ำปั่นสุขภาพสนใจนะครับสั่งสินค้าได้ที่เบอร์โทรหรือแอดไลน์0818150766คุณ1นะครับบทระบุมาจากช่องอาจารย์เสก 5.0 จะได้ราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อผู้รับและทักไลน์เพื่อแจ้งยืนยันออเดอร์ด้วยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกการสนับสนุนจากทุกท่านนะครับมาณที่นี้อัปเดตนะครับสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับคราวนี้ย้ายมานะทางฝากฝั่งนะครับทางเอเชียแปซิฟิกนะครับก็มีข่าวว่ากองทัพอากาศนะครับและทหารจีนเนี่ยต้อนไต้หวันเข้ามุมหรือไม่นะครับเมื่อกองกำลังปักกิ่งในปฏิบัติการท่ามกลางนะครับความหวาดกลัวการรุกรานนะครับอันนี้เป็นข่าวแปรจากต่างประเทศนะครับมารับชมกันนะครับจีนต้อนไต้หวันเข้ามุมฝึกการบุกรุกรานทางการทหารนะครับปักกิ่งโกรธเป็นควันนะครับภายหลังรองประธานาธิบดีไต้หวันนะครับวิลเลียมไลน์ได้เยือนสหรัฐการขยายตัวบานปลายขนาดใหญ่นะครับระหว่างสหรัฐนะครับและจีนเนี่ยเหนือเกาะไต้หวันนะครับจีนจัดการซ้อมรบทางการทหารรอบเกาะไต้หวันนะตอกย้ำสัญญาณอีกครั้งนะครับของการข่มขู่และความตึงเครียดกับสหรัฐจีนได้ออกการเตือนภายหลังนะครับรองประธานาธิบดีของไต้หวันนะครับวิลเลียมไลนะครับได้สร้างการเยือนที่อ่อนไหวนะครับต่อสหรัฐโดยกองบัญชาการผสมนะครับทางภาคตะวันออกของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนนะครับได้เริ่มการซ้อมรบนะร่วมทางอากาศและทางทะเลรอบเกาะไต้หวันนะครับโดยกองทัพเรือและกองทัพอากาศของจีนได้ดำเนินการซ้อมรบนะครับภายใต้เงื่อนไขต่างๆของการต่อสู้นะครับในเวลาจริงกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนนะครับได้ทดสอบขีดความสามารถของพวกเขาที่จะควบคุมการยึดครองพื้นที่ทางอากาศและทางทะเลในเหตุการณ์นะครับของความขัดแย้งนี้การแวะพักสหรัฐนะครับของรองประธานาธิบดีไต้หวันสร้างความโกรธแก่จีนนะครับวิลเลียมไลน์นะครับได้แวะพักระหว่างทางในนิวยอร์กและซานฟรานซิสโกในขณะที่กำลังเยือนปารากวัยชาวละตินอเมริกานะปารากวัยเป็นหนึ่งในไม่กี่ชาตินะครับที่ยอมรับไต้หวันในทางการทูตลายเป็นตัวเต็งนะครับในการเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีไต้หวันที่จะถูกจัดขึ้นนะครับในเดือนมกราคมปีหน้าโดยประธานาธิบดีไช่อิงหวนนะครับที่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีไต้หวันอยู่ในขณะนี้นะครับไม่สามารถที่จะเข้าสู่ทำเนียบได้เป็นสมัยที่3ปักกิ่งนะครับนะเรียกลายนะว่าเป็นนักแบ่งแยกดินแดนผู้สร้างปัญหาและตำหนิการหยุดแวะพักของเขาในสหรัฐหวังหวนปินนะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนนะครับได้กล่าวว่าอีกครั้งนะที่จีนเร่งเร้าสหรัฐให้ปฏิบัติตามหลักการจีนเดียวและแถลงการร่วมจีนสหรัฐนะครับ3ฉบับนะครับเคารพให้เกียรติคำปฏิญาณนะของพวกเขาที่จะไม่สนับสนุนนะครับนะการประกาศเอกราชไต้หวันหรือ2จีนหรือ1จีน1ไต้หวันยุติรูปแบบทั้งหมดนะครับของปฏิสัมพันธ์อย่างเป็นทางการกับไต้หวันยุติการเพิ่มระดับการแลกเปลี่ยนที่สำคัญของพวกเขากับภูมิภาคนี้ยุติการสมรู้ร่วมคิดและการสนับสนุนกองกำลังนักแบ่งแยกดินแดนต่างๆที่กำลังแสวงหาการแยกตัวเป็นเอกราชไต้หวัน
และบรรดากิจกรรมต่างๆของนักแบ่งแยกดินแดนของพวกเขาและยุติการสร้างความคลุมเครือและทำให้หลักการจีนเดียวกลวงในขณะที่วอชิงตันนะครับได้อธิบายการแวะหยุดพักของไลน์ว่าเป็นกิจวัตรตามปกติและเรียกร้องให้ใจเย็นๆการเรียกร้องสิทธิ์ของจีนนะครับต่อไต้หวันนะครับจีนยืนยันสิทธิ์ไต้หวันว่าเป็นเจ้าของอาณาเขตของพวกเขาและปฏิญาณนะครับที่จะยึดครองด้วยกำลังหากมีความจำเป็นความโกรธของจีนได้ทวีคูณขึ้นนะครับนับตั้งแต่การเยือนไต้หวันของอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนะครับนางแนนซี่เปโลซีในปีที่แล้วภูมิภาคนะครับที่ผันผวนแห่งนี้นะได้มองเห็นความอลหม่านวุ่นวายนะครับของการวางท่าทีทางการทหารและการซ้อมรบร่วมต่างๆนะในไม่กี่สัปดาห์มานี้นะครับ17สิงหาคมเนี่ยญี่ปุ่นได้อ้างว่าบรรดาเรือของกองทัพจีนและรัสเซียนะครับได้ข้ามบรรดาน่านน้ำระหว่างโอกินาวาและมิยาโกะเกาะทั้ง2แห่งนะครับวางตัวตรงไปทางตะวันออกของไต้หวันและโอกินาวานะก็เป็นบ้านไปที่ฐานทัพที่สำคัญนะครับทางการทหารของสหรัฐนะครับมันคลิปนี้โดยสรุปนะครับก็คือความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยยังไม่ดีขึ้นจริงๆนะครับหลังจากที่มีคนดังนะผู้ที่มีตำแหน่งนะสำคัญของสหรัฐแวะเยือนจีนอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐนะครับแอนโทนีบลิงเคนนะครับรัฐมนตรีว่ากระทรวงการคลังของสหรัฐนะครับนางเจเน็ตเยเลนนะครับรวมถึงนะครับนะบุรุษ100ปีนะอย่างอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนะครับนายเฮนรี่คิสซิงเจอร์นะครับสถานการณ์ระหว่างจีนสหรัฐก็ไม่ดีขึ้นนะครับคือวันดีคืนดีนะครับเดี๋ยวก็จะมีนักการเมืองของไต้หวันนะครับเดี๋ยวแวะผ่านสหรัฐแวะเยือนสหรัฐเดี๋ยวมีนักการเมืองของสหรัฐแวะมาจีนอย่างนี้เป็นต้นมันก็เลยไม่แน่นอนในเรื่องของประเด็นไต้หวันนะครับเราจะกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ